คุณนรงนะคะ่ะถามว่าอาการเหนื่อยง่ายเกิดจากไตหรือเปล่าอาการเหนื่อยง่ายเกิดได้หลายสาเหตุเกิดจากการขาดวิตามินก็ได้ขาดวิตามินแร่ธาตาุก็ได้นะเกิดจากภาวะทางหัวใจก็ได้เกิดจากไตก็ได้ไม่ว่าจะเกิดจากหัวใจหรือจากไตนะคะมันจะกระทบชิ่งกับอีกอวัยวะหนึ <m> ่งได้เลยนะเช่นวันนี้นะคะถ้าเราเป็นโรคไตเสื่อมแน่นอนอาการตามมาเนี่ยคือ เหนื่อยง่ายแบบซึมแล้วก็รู้สึกเพลียไม่มีแรงนะถ้าเมื่อคืนนี้เรานอนหลับดออีตื่นขึ้นมาแล้วจำไม่ได้ว่าตัวเองฝันอะไรอะ่ะนะอันนี้เป็นข้อสังเกตนึงว่าเราหลับโอเคไหมอาจจะจําได้แค่ฝันตอนช่วงที่มันใกล้ตื่นแค่นั้นเองนั่นแสดงว่าเราเนี่ยได้นอนแบบ ที่เขาเรียกดิฟสลีนหรือหลับลึกเนี่ยได้มากแล้วก็ลองดูว่าเราทานอาหารเพียงพอหรือเปล่าลบางครั้งค่ะการได้รับพลังงานน้อยเกินไปเนี่ยก็ทําให้เกิดความรู้สึกที่เหนื่อยที่เพลียได้และตามมาค่ะจะทําให้เราเนี่ยมีภาวะของการขาดวิตามินและแร่ธาตุรวมถึงสารพวกาอนุมูลอิสระต่างๆถ้าเราขาดอย่างต่อเนื่องเนี่ยรู้ไหมว่าส่งผลให้เป็นโรคหัวใจได้ด้วยแล้วพอเป็นโรคหัวใจแล้วเนี่ยก็จะ คือเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจมันจะไม่แข็งแรงนะคะความทนทานของหัวใจก็จะไม่แข็งแรงทําให้เรามีอาการที่เหนื่อยง่ายได้ในโรคสมัยใหม่นี้เนาะทางศาสตร์ชลวัเขาจะเรียกว่า ภาวะต่อมหมวกไตล้ามันก็จะมีอาการอ่อนเพลียง่ายอ่ะหาสาเหตุแบบไม่เจอนึกไม่ออกว่าไปทําอะไรมานะไม่เห็นจะทําอะไรเลยทาไมเหนื่อยจังทําไมเพลียจังทาไมหมดแรงนะคะอันนี้มันมาจากการที่ว่าร่างกายอ่ะค่ะมันมีสารอนุมูลอิสระในร่างกายเนี่ยเยอะเนอะหรือบางครั้งที่มีสารพิษเยอะรวมถึงอ่ะมีความเครียดสะสมก็ทําให้เกิดภาวะ หมวกไไตลาด้ถามว่าฟื้นฟูยังไงล่ะก็แนะนำเลยค่ะว่าเรากลับมาทานอาหารให้มันถูกต้องถูกสัดส่วนเพื่อให้เราเนี่ยได้รับสารอาหารที่มันเพียงพอต่อการใช้ภายในร่างกายเนาะอันดับแรกเลยค่ะคุณนรงลองมาดูนะว่าเราทานโปรโตีนถึงหรือเปล่านะคะในแต่ละวันถ้าตอนนี้ไม่ได้มีภาวะของโรคไตนะคะสามารถคำนวณได้ง่ายๆเลยก็คือต้องกินโปรตีน 1กรัมโปรตีนต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมกรัมโปรตีนมันไม่เท่ากับน้ําหนักของหมูนะเช่นว่าเนื้อหมู100กรัมมันไม่ได้ให้โปรตีน1้อยกรัมโปรตีนถ้าเพื่อนเพื่อนอยากได้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพที่ผ่านการค้นคว้ารวบรวมและการเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนเพื่อ,อสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้ค่ะ